ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเช็คชัตเตอร์กล้อง Canon นะครับผมซึ่งจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับผมวันนี้ก็จะเอา 60D มาทดลองให้นะครับก็อย่างอื่นเลยเราก็ต้องมีกล้องเนาะกล้องที่มีแบตพร้อมสาย USB นะครับที่ต้องเป็นสายของ Canon นะครับย้ำว่าต้องเป็นของ Canon เนาะเพราะหลายๆครั้งที่เราใช้สายที่ไม่ใช่ของ Canon มันจะไม่สามารถคอนเฟิร์มมันได้นะครับมันใช้กันเองไม่ได้เริ่มต้นเลยก็ไม่มีอะไรครับผมเสียบสายนะครับต่อสายเข้าโน้ตบุ๊กนะครับผมต่อสายแป๊บนึงครับผมมาต่อไว้แล้วนะครับก็เปิดเครื่องไว้เลยปึ๊บมาที่หน้าจอนะครับผมตอนนี้ก็คอนเนคเรียบร้อยผมก็จะมีโปรแกรมนะครับผมจะเข้าโปรแกรมเลยเดี๋ยวในส่วนของโปรแกรมผมจะทิ้งลิงก์ในการดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมเข้ามานะครับสักครู่นะครับผมนี่คือหน้าตาของเว็บเช็คชัตเตอร์นะครับซึ่งผมจะแจ้งก่อนว่าเว็บไม่ใช่เว็บสิโปรแกรมนะครับผมตัวโปรแกรมตัวนี้จะสามารถเช็คชัตเตอร์ได้ในรุ่นตั้งแต่ประมาณอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะจะเริ่มประมาณตั้งแต่ 450D 500D 600D 650 700นะครับผม 1,000 1,1001,200ไม่แน่ใจแต่น่าจะเช็คได้1,300ไม่ได้นะครับผม50 60 หรือ 40ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจำพวก80D 77D 750หรือว่า800นะครับจะไม่สามารถเช็คได้นะครับผมก็ง่ายๆเลยเชื่อมต่อเปิดกล้องแล้วก็ connect แค่นี้เองครับเราจะได้จำนวนชัตเตอร์กันไปแล้วครับนี่คือจำนวนชัตเตอร์ของผมนะครับกล้อง 60D นั่นก็คือ 28,366 ครั้งนะครับผมแค่นี้เองครับในการเช็คชัตเตอร์เดี๋ยวลิงก์ในการเช็คนะครับผมจะฝากไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ